Yeah. Yellow tape gang. Beat your right. Walker Flocker. Yellow tape gang. Fuckle. Brisk yeah. Yellow tape gang. We grillin'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 . สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเป็นตอนพิเศษมากๆนะคะอาจจะดูแปลกตาไปเพราะว่าเราได้ทำการยึดรายการแล้วค่ะเย้เราได้ไล่พิธีกรเซตเก่าไปแล้วใช่แล้วเราก็จะเปลี่ยนแนวด้วยสถานที่จากที่เคยไปดูแบบดูรถอะไรเงี้ยค่ะลื้อเลยเออลื้อเลยเหรอลื้อเลยลื้ออะไรขอโทษค่ะเราจะพาไปไหนคุณแอร์ช่วยบอกสิวันนี้นะคะเราจะพาไปที่ที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสนิยมฮิตแบบฮิตมากๆเรียกว่า Call of the Town ของคนไทยเลยใช่เพราะว่าตอนนี้ใน Facebook อ่ะเดี๋ยวไปดูนะคนแชร์เยอะมากเลยสถานที่นี้มันคือสถานที่อะไรครับสถานที่นี้มันคือสถานที่อะไรครับก็คือพี่เตยเมื่อกี้มันสองจริงเขายังไม่เปิดนะตอนที่เราไปทัวร์ที่13วันเนี้ย13มีนาเขาจะแกรนด์โอเพนนิ่งคือวันพรุ่งนี้14ด้วยความที่รายการเรามันพิเศษมันเอ็กซ์คลูซีฟตลอดรายการเราอ่ะมันอยู่แล้วอันดับ1ในเมืองไทยเรื่องแบบว่าต้องไปก่อนไปอะไรอย่างงี้มาเรื่องนนทาเรื่องนนทาก็เดี๋ยวตอนนี้พี่แม็กเอ้ยพิธีกรเก่าพิธีกรเก่าไม่ได้ว่าเราเรียกมารับเชิญเรียกมารับเชิญนิดหน่อยพอคนดูจะแบบอยากจะลืมแต่ลืมไม่ลงก็เลยเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยใช่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับโคตรพิเศษเลยครับยังไงครับเรารีบมาก่อนเพราะว่าคือเราวันนี้จะมีมีติ้งกันขับ X กับ X Supercar GT ก็คือ Lamborghini ของ Lamborghini เราก็เลยรีบมาก่อนเดี๋ยวคนมันจะเยอะคือเราต้องการให้แฟนคลับเราอ่ะได้เห็นภาพบรรยากาศของร้านแบบโล่งๆสวยๆกันไปเลยใช่ครับวันนี้เราจะมากินอย่างเดียววันนี้เราจะให้พิธีกรหญิง3คนเฮ้ยนี่คือทางออกของเราโอเคครับสวัสดีครับเฮ้ยเดี๋ยวดิก็คุยกันก่อนที่มาบับเบิ้ลนะเดี๋ยวเราจะอธิบายฟิลถ้าตอนเย็นๆอ่ะประมาณยังไม่เย็นมากบ่ายๆบ่ายสามบ่ายสี่เงี้ยผมแนะนำให้มาอยู่ตรงโซนนี้เนาะชั้น2แนะนำให้อยู่ชั้นนี้เพราะว่ามันเย็นกว่าข้างล่างแล้วเราจะรีวิวแต่ละจุดเลยว่าฟิลมันต่างกันยังไงบ้างก็มาถึงเนี่ยผมพุ่งมานี่ก่อนเลยเพราะมันดูร่มสุดแล้วก็ดูน่าจะเย็นสุดเพราะตอนนี้ประมาณบ่ายสามโมงเกือบบ่ายสี่โมงแล้วแดดมันยังร้อนอยู่ถ้าไปอยู่ตรงนั้นคือมุมแดดมันส่องอ่ะก็แนะนำให้มาอยู่โซนนี้นะครับชิลมากเลยนี่แล้วก็โซนนี้นะฮะถ้าใครได้นั่งริมๆนะมันจะมีที่นั่งพิเศษด้วยเดี๋ยวเราให้พิธีกรหญิงคนใหม่เราไปลองดูนี่เป็นงานข้างนี้เป็นไงบ้างดีค่ะเอ้ยเอ็งลองขนตัวลงไปวัดไม่ทาซันตรงนี้นะบอกเลยว่าให้พิธีกรหญิงนั่งอ่ะไม่เสียวเท่าให้บัมนั่งไอ้ลองอยากรู้เขาบอกว่ามันรับน้ำหนักได้เป็นพันโลไม่ใช่พันโลเลยเหรองั้นมาด้วยกันงั้นมาด้วยกันเฮ้ยแอคท่าถ่ายรูปด้วยว่านั่งตรงนี้เราสาวๆมาควรแอคท่าถ่ายรูปยังไงสอนเขาหน่อยเป็นเรียกว่าเป็นวิทยาทานไม่ใช่ภาษาอังกฤษอ่ะวิทยาทานอยากได้เกิดว่าเฮ้ยมีท่าไหนอีกไม่ดูบอลเนี่ยได้ท่าเดียวอะไรท่าจะบ้าแล้วปิงเราถามหน่อยตรงนั้นนั่งกินได้ปะได้ครับพี่เลยแต่มันจะร้อนนะร้อนนะมันมีแอร์แต่ว่าตอนถ้าตอนเที่ยงหรือแดดยังแรงอยู่เนี้ยมันก็สู้ความร้อนไม่ไหวแต่ถ้ามือเย็นมือเย็นไปนั่งกินห้องแอร์อันนี้ต้องจองใช่อันนี้เดี๋ยวจะเป็นโปรเจกต์ต่อไปจะมีแบบอาจจะเป็นคอร์สสำหรับมือเย็นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเป็นจองพิเศษไฟไดนิ่งเหรอไฟไดนิ่งใช่เฮ้ยนี่มีไฟไดนิ่งด้วยในบับเบิ้ลบับเบิ้ลมีกี่จุดอ่ะจุดเดียวหรอ2จุดอีกจุดนึงเป็นจุดให้ถ่ายรูปอยู่ด้านในป่าอ๋ออันนี้คือถ่ายรูปแต่ว่าอันนี้คือสามารถมาทานได้เลยนั่งทานได้แต่ว่าจริงๆข้อดีของการเรานั่งท็อปวิวอ่ะมันมีดีอย่างนะสองลูกค้าที่มาเออเราเห็นหมดเลยนะเอ้ยคือบอกเลยว่าที่เนี้ยนะถ้าจะมาสองสาวนะมันเป็นที่สองสาวอันดับต้นเขาเรียกว่าแลนด์มาร์คใหม่เลยแลนด์มาร์คไว้สำหรับสองสาวเลยก็คือแนะนำให้เอาต้องไปเนี่ยใครคะแนะนำให้เอากล้อง
กล้องสองกล้องอะไรคะกล้องอะไรกล้องอะไรคะคือบอกเลยว่าสาวๆเน็ตไอดอลไม่เราถ่ายรูปเยอะมากเราบอกสำหรับแฟนคลับเราที่จะมาไงไม่เกี่ยวกับเราเลยใช่ป่ะเราเป็นคนรักครอบครัวดูอย่างคนนี้เป็นต้นนี่พี่บูครับรบกวนถือสวัสดีครับตัวอย่างพ่อบ้านที่รักครอบครัวแน่นอนใครเป็นเมียรักหมดรักหมดครับตัวเองผมก็รักเฮ้ยใช่เหรอโอ้สุดยอดเสียบเสียบการมาที่นี่นะครับการถ่ายรูปสำคัญมากและตรงนี้เรียกว่าเป็นจุดเช็คพอยต์ป่ะที่ต้องมาถ่ายรูปตรงนี้นะครับที่จุดเอสใช่เขาการันตีว่ารับน้ำหนักได้เป็นตันเมื่อสองคนได้ป่ะต้องลองดูพี่สองคนเฮ้ยโอ้ทำไมครับพี่ลองดิจะล่วงพี่โอบ้างพออีกนิดนึงเฮ้ยมึงอย่าเบียดกูออกมาด้วยตกแล้วมันพี่ตกไม่กลัวเจ็บนะอายอันนี้คือเดี๋ยวเราชื่อดังนะครับใช่ช่วงก่อนที่มีข่าวอยู่มีข่าวดีข่าวซ้ายเอาใหม่จะมาสอนจะมาสอนการโพสท่าแบบใครเป็นดาราโพสท่ายังไงตะข่ายลงตรงไหนวะเอาตะข่ายตะข่ายด้วยลงไปก่อนแล้วก่อนนะไหวใช่ไหมไหวเขาบอกว่าไหวเขาหรือใครเขาที่กูเขาเนี่ยคือมึงแล้วกูต้องเอาหมอนลงไว้ป่ะเฮ้ยไอ้โน้ตฟิลได้เลยบอกเลยว่าขาวมากเนี่ยเฮ้ยนี่ไม่แห้งอะไรนะขาสั่นอันนี้คือสู้ฟิลได้แล้วก็ตอนนี้เราก็จะพามาจุดถ่ายรูปต่างๆของร้านเราไปเริ่มข้างหน้าเลยดีกว่าใช่นี่อันนี้คือเป็นมุมอีกมุมนึงก็คือถ้ากลางวันจะเอาตรงว่าร้อนแน่นอนเพราะว่าแดดเขามีร่มนะมีร่มแต่เอาไม่อยู่เขาไม่อยู่เมืองไทยเอาไม่อยู่แนะนำคือต้องมาเวลานี้ประมาณ3-5 โมง5 โมง6 โมงคือต้องบอกเลยว่าเขาไม่ได้ให้แบบติดกันจนแบบอึดอัดเนาะใช่แน่นจนแบบก็ดูเป็นไพรเวทอยู่นะครับเขามาถึงต้องมาถ่ายให้ก่อนเพราะว่าต้องเข้ามาเจอก่อนเลยถ้ามาไม่ถึงก็คือเข้าไปก็เลยไปเดี๋ยวปะให้ผมไปก่อนนะใครรู้อ่ะตามคอนเซ็ปต์ก็คือเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้มาเที่ยวธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องขับรถไกลซึ่งถ้าเห็นคอนเซ็ปต์แบบพนักงานจะมีชุดเป็นธีมแบบว่าโคคาฮอนทัสแต่ทีเนี้ยเราใช้ชื่อเขาไม่ได้เราก็เลยต้องอะแดปต์ให้มันเข้ากับความเป็นฟอร์เรสต์ซึ่งถ้าเกิดอาหารถ้าเกิดได้ชิมแล้วเนี่ยก็จะเห็นความสวยงามแต่แฝงมาเป็นแบบฟลอเวอร์ฟอร์เรสต์ต่างๆมันจะเข้าธีมค่ะเราจะไม่หลุดธีมความสวยงามถึงแม้ว่าราคาจะน้อยนิดเราขายราคาแบบเหมือนแบบกลัวรวยอะไรเงี้ยแต่ว่าลูกค้าก็คือจะได้สบายใจอยากกลับมาซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือขายราคาไม่แพงใช่เพราะทาร์เก็ตเนี่ยคือเด็กมัธยมเด็กมหาลัยโตใช่ค่ะก็เลยแบบราคาเอาแบบน่ารักดีกว่าน้องจะได้แบบรู้สึกว่ากลับมาซ้ำๆได้ใช่ค่ะโอเคอันนี้จะเป็นโซนกาแฟสังเกตว่าเราทำให้มันรู้สึกว่าเป็นเหมือนป่าอินดอร์ต้นไม้เนี่ยค่ะน้องๆเราทำเองเราเป็นเดคอเรชั่นเองค่ะเราจะเห็นว่าเป็นต้นไม้เทียมทั้งหมดแต่มันดูแบบเหมือนเราอยู่ในป่าแล้วก็จะมีเป็นโซนนี่นะคะจะเป็นโซนริมน้ำจะเป็นแบบนั่งชิลๆแล้วก็จะมีโซนตรงกลางเป็นเหมือนแบบเหมือนอยู่ในสระว่ายน้ำลูกค้าก็ถามว่าโดดน้ำได้ไหมก็ไม่ได้นะคะยังไม่ได้ส่วนอีกโซนนึงจะเป็นโซน2ชั้นก็คือจะได้เทควิวโอเวอร์ออลทั้งร้านนะคะก็จะเห็นแบบสวยงามหมดเลยแต่ไฮไลท์เราเนี่ยเราก็เดินไปดูกันหรือยังคะอย่ามาตามไปเลยได้เลยมาอธิบายตามมุมต่างๆของร้านว่าตรงไหนถ่ายรูปอะไรอย่างนี้จุดต่างๆแนะนำบับเบิ้ลได้เลยได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวพาไปเดินที่บับเบิ้ลนะคะฟอร์เรสต์ของเรานะคะที่เป็นป่าแห่งความลับที่เราพยายามที่จะครีเอทออกมาต้นไม้เนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะให้มันลงนะไม่ได้ตั้งใจเลยตัดทำไม่ใช่เป็นเหมือนแบบเฮ้ยฉันเข้ามาเจออะไรก็จะได้รู้นี่ที่มันนี่คือตั้งใจใช่ไหมตั้งใจแดดเผาถ้าอ่านต้นไม้ก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันแบบลุ้นนะว่าฉันจะไปเจออะไรแบบมุมนี้เฮ้ยข้างหน้ามันต้องโค้งอย่างนี้เลยนะฮะมีเสือมีน้ำเต้าที่จบไปนะเสือหรือเปล่าเฮ้ยมันมีที่นั่งด้วยนี่เป็นเก้าอี้นี่
ใช่เจ้าลิจ้าคนนี้เป็นไฮไลท์เลยค่ะบัฟเฟอร์ของเราซึ่งลูกค้าเนี่ยก็จะให้เข้าไปถ่ายรูปได้ไม่ต้องบุ๊กนะคะต่อคิวถ่ายรูปได้เลยแต่อันนี้อาจจะมีสาวๆถ่ายอยู่ก็เก็บภาพมุมนอกก่อนละกันเข้าเลยไหมสาวๆเข้าไปเลยได้ค่ะไม่เอาเกรงใจแต่คือข้างในนี่คืออากาศไม่ร้อนใช่ไหมครับเรามีแอร์ค่ะแต่ว่าถามว่ามันเย็นเจี๊ยบไหมเนี่ยก็อย่างที่บอกประเทศไทยอะเนาะอะไรก็เอาไม่อยู่แต่ว่าก็คือไม่ได้เราบอกไม่อยากออกไม่ใช่หรอกก้อนนี้ก็จะเป็นมุมเซลฟี่ให้แบบสาวๆมานั่งแบบเซลฟี่อะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นคนที่ดูนะคะต้องเตรียมตัวแต่งตัวให้เข้ากับธีมนะคะใช่บอกเลยว่าบางทีเชิญเชียนก็สวยนะเชิญเชียนก็สวยดีเหมือนกันขอบคุณพี่เคนมากครับที่สามารถขอบคุณค่ะน่าจะเป็นคนที่มีความรู้สุดในตอนนี้แล้วทางนี้นะคะเอามีทางออกทางใช่เราถ่ายรูปก่อนเราถ่ายรูปให้ผู้ชมดูก่อนไงว่าถ่ายแล้วเป็นยังไงขอบคุณพี่เคนนะคะขอบคุณค่ะเฮ้ยนั่งนี่ครับพี่โจครับเพิ่งมาถึงนะฮะนัดกันบ่าย2นี่ใช่เหรอนัด 5:00 PM ทำผลงานอะไรเรื่องอะไรนะเรื่องหนังนะครับภาพยนตร์ตอนนี้นะครับเรื่องกำลังอยู่ในโรงเลยเรื่องผีเล่าแสดงเป็นคนผีขำแห้งๆไม่แต่เรื่องจริงจริงเหรอเออแสดงผีเรื่องใครยังตามเอกใครพระเอกมากรินครับนางเอกปรางอ๋อปรางทุพีนะใช่กูรังรอเลยอ่ะมึงอาจจะแบบปรางไหนเลยปรางไหนอะไรเนี่ยทุพีแหละทุพีโอเคโอเคนี่หัวเรือหัวเรือเรียกว่าโซนเรียกว่าริมน้ำแบบริมริมจริงๆเลยอ่ะสินค้าต้องกลัวจะเข้าเลยร้านตรงนี้จะเห็นในปั๊มนะครับปั๊มเดินมามันไม่ทำงานนะครับด่ามันด้วยเอาหลานมาล่อแล้วฮะดูฮะจอซูมไหมซูมมารับหน่อยปังงานที่ทำนะครับงานที่ทำFor a long, 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 long time. If you ain't had enough, baby, we can roll for a long, 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 long time. Promise love you long, long time. No gimmick when I hit the girl, it's all in line. Now I'm at the wax on that ass with a dab hand. Back to the bad, baby, I know what a stab back. Straight out, gee, baby, you ain't got a match that. And all of that back got me on a lap. ครับก็เป็นไงบ้างครับกับคาเฟ่นี่มาถ่ายลานจอดรถยังถ่ายแล้วถ่ายแล้วนี่ครับอยากให้ดูรถที่มางานแกรนด์โอเพนนิ่งวันนี้นะดูรถแต่ละคันไปถึงนู่นเลยก็โอเคครับก็คลิปหน้าเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อไปตามด้วยเดี๋ยวจะมีนี่กำลังจะเปิดคาเฟ่เฮ้ยใช่บอกเลยเนี่ยใช่บอกเลยบอกเลยนะตอนเนี้ยเพิ่งเซ็นสัญญาเสร็จก็ได้ประมาณเสร็จอีกประมาณ 3-4 เดือนเร็วจังมี3เชิร์ตสเก็ตด้วยไว้เราจะรีวิวตั้งแต่กำลังสร้างว่าตอนเลยใช่รายละเอียดการทำคาเฟ่ที่นึงเนี่ยต้องทำไงบ้างเริ่มจากศูนย์เลยนะที่เปล่าๆเลยป่ะเรามีสาระมากใช่เริ่มจากที่เปล่าๆเลยแล้วก็เลยเริ่มที่เปล่าแล้วก็ตั้งแต่นั่งตอกตะปูเองสร้างเองอะไรอย่างงี้ปูนี่ผสมเองเลยป่ะใช่เทปูเองเลยขึ้นเหล็กคงมัดเองหมดเลยถูกต้องสุดยอดโอเคครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราไปไหนกันต่อฝากติดตามด้วยนะครับครับฝากติดตามด้วยครับเฮ้ยฝากก็เลยจะเอาก็บอกแชร์
ฝอยทองนะครับส่วนที่อร่อยสุดของเมนูนี้ก็คือนี่ครับรอแป๊บนึงครับดอกไม้นะครับพอตอกจริงด้วย